การลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีของพรรคเพื่อไทยถือว่าเป็นกระแสในวงกว้างพอสมควรเพราะแต่ละคำที่ออกมาจากปากทักษิณสร้างแรงสะเทือนในทางการเมืองในเวลานี้ประเด็นร้อนล่าสุดอดีตนายกทักษิณได้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นการเฉลยทางอ้อมถึงสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคก้าวไกลไม่อาจตั้งรัฐบาลได้สำเร็จมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยระบุว่าคดีเกี่ยวกับมาตรา112เป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลให้สัตยาบันไว้ว่าเราจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะไม่แตะเรื่องมาตรา112แต่จริงๆแล้วปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายซึ่งตนเองก็เป็นเหยื่อรายหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112เคยคุยกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าว่าส่วนตัวก็โดนยุบไป3พรรคต้องไปอยู่ต่างประเทศ17ปีดังนั้นขอให้เราช่วยทำงานให้บ้านเมืองอย่าพยายามไปรื้อโครงสร้างให้มากเกินไปถ้าเราแก้ปัญหาด้วยหลักการและเอาบ้านเมืองให้อยู่ได้จะดีที่สุดอย่าไปคิดถึงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่คนไทยเคารพนับถือซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของสถาบันเราต้องจัดลงอย่างเดียวตนไม่ได้บอกว่าธนาธรหรือพรรคก้าวไกลไม่จงรักภักดีแต่ต้องยึดหลักให้ถูกต้องอย่าไปมุ่งหาเสียงบางทีจุดที่โฆษณามันอันตรายกว่าความตั้งใจที่จะทำนายทักษิณกล่าวจากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของนายใหญ่แห่งพรรคเพื่อไทยทำให้นายใหญ่ของพรรคประชาชนอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าต้องออกมาตอบโต้ผ่านเฟซบุ๊กอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณทักษิณรู้ดีที่สุดว่าเหตุผลที่ก้าวไกลและเพื่อไทยไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา112เลยสิ่งที่คุณทักษิณกล่าวอาจทำให้คนทั่วไปเข้าใจไปได้ว่าผมเคยคุยกับคุณทักษิณเรื่องการแก้ไขมาตรา112หรือมีความคิดรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่ได้พูดคุยตกลงอะไรกันเรื่องนี้เลยการพูดคุมเครือแบบที่คุณทักษิณกล่าวในวันนี้ยังเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งต่อพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนเพื่อพยายามสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนว่าเหตุที่ดีลร่วมรัฐบาลล่มเป็นเพราะพรรคก้าวไกลไม่ยอมลดราวาศอกเรื่อง112 112ไม่ใช่เงื่อนไขการร่วมรัฐบาลไม่ใช่ว่าก้าวไกลเสนอให้การแก้ไข112เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลและเมื่อถูกทักท้วงจากพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นแล้วก็ไม่ยอมถอย112ไม่เคยอยู่ในเงื่อนไขตั้งแต่แรกต่างหากไม่มีอยู่ใน MOU ร่วมรัฐบาลที่เซ็นร่วมกันและเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะธนาธรระบุว่าคุณทักษิณรู้ดีที่สุดไม่ใช่แกนนำก้าวไกลมุทะลุไม่มีวุฒิภาวะแต่มีเหตุผลอื่นที่จะไม่ร่วมกันแล้วใช้112เป็นข้ออ้างต่างหาก